Junior. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J569นะคะคลิปนี้ก็จะมาถึงในส่วนของชาวตุลในรอบพระจันทร์นี้นะคะตุลก็จะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กันยาจนถึง21ตุลาคมโดยประมาณนะคะอ่ะดูตุลอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวก่อนอื่นวันนี้วันที่30เมษายนนะคะก็วันที่1พฤษภาคมเนี่ยจะเป็นวันที่พลูโตเดินถอยหลังรีโทรเกรดนะคะหลักๆเลยพลูโตของคุณอยู่ไหนพลูโตคุณอยู่ที่1 2 1 2 3 4อันนี้ค่ะพลูโตคุณอยู่ที่เรือนที่5 1 2 3 4 5แล้วก็กำลังจะกลับมาที่4นะคะหลักๆเลยนะคะพลูโตเนี่ยถ้าเรานับเราต้องดูความหมายจากเขาเรียกว่า traditional chart นะคะหรือว่าความหมายของความหมายของเนี่ยเนื้อหาของตัวพลูโตนี่ก่อนพลูโตแปลว่าอะไรบ้างพลูโตก็คือการ transformation ตายแล้วเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่พวก karmic karma พวกการเงินการลงทุน passive income นะคะเงินคนอื่นอาจจะเป็นพวก network marketer network marketing บ้านเช่าแฟรนไชส์ลงทุนหุ้นปันผลนะคะหรือว่าการทำธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีผู้บริหารจัดการให้เช่นGoogle Apple อะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ของคุณเองเนี่ยเนื่องจากมันอยู่ในเรือนที่ห้าเรื่องที่ห้าแปลอะไรบ้างแปลว่าในเรื่องของความชื่นชอบความชื่นชมการทำอะไรเพื่อตัวเองเกี่ยวข้องกับบุตรลูกหลานนะคะทีนี้เนื่องจากมันมีการเดินหน้าถอยหลังแบบนี้หลักๆใจความสำคัญกันความหมายนะก็คือการเปลี่ยนพลังงานจากแรงกดดันเป็นแรงผลักดันพลูโตเดินถอยหลังในราศีกุมเนี่ยจะเป็นช่วงวันที่1พฤษภาคมจนถึง10ตุลาคมนะคะของคุณหลักๆไปตกเรื่องเงินเงินที่เราหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองตกในเรื่องของการให้คุณค่า material world ต้องบอกว่าโอกาสที่มีอะค่ะคือการล้างรูปแบบเดิมๆ pattern เดิมๆที่คุณมีคือการสมดุลในส่วนของพลังงานความท้าทายที่มีคือการปลดปล่อยการโดนควบคุมการโดน control การก้าวข้ามความเครียดความกดดันไปให้ได้ในหลายเดือนต่อจากนี้ค่ะมันจะมีการแบบเดินหน้าถอยหลังใช่ไหมหลักๆเลยก็จะไปตกในเรื่องอำนาจพลังการควบคุมการเปลี่ยนแปลง revolution ตายแล้วเกิดใหม่การเงินการลงทุนนะคะมันต้องเหมือนกับมีการล้างบางเกิดขึ้นมันจะเกิดสะท้อนชัดมากๆจากการเดินถอยหลังเนี่ยค่ะจะเป็นการสะท้อนถึงปัญหาปัญญาที่คุณจะแก้ไขสถานการณ์ต่างๆทําได้อย่างไรนะคะซึ่งจากวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเกิดการย้ายเรือนจากพลูโตนะคะมันเป็นการเปลี่ยนพลังงานครั้งใหญ่จากมังกรซึ่งเป็นเรือนที่4ของคุณไปสู่เรือนที่5คุณตอนนั้นน่ะคุณจะสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนโฟกัสการเปลี่ยนจาก material จากเรื่องวัตถุนะคะรายได้เป้าหมายตามสไตล์ของมังกรโครงสร้าง structure เนาะเข้าสู่พลังงานของกลุ่มก็คืออุดมการณ์นะคะการทำอะไรเป็นแบบปัจเจกบุคคลทำอะไรเพื่อตัวเองแบบทำอะไรไม่ซ้ำใครสไตล์ใหม่ๆเทรนด์ใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะการเงินการลงทุนนะคะต้องมันจะค่อนข้างเน้นย้ำเลยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้มันมีการเปลี่ยนแบบสิ่งที่เป็นแบบประเพณีเดิมๆมาออกไปให้หมดนะคะพลูโตในราศีกุมเนี่ยหลักๆจะเกี่ยวข้องกับความอิสระเสรีฟรีดอมนะคะซึ่งการทำงานเป็นทีมนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะ AI GI GPT Chat เนาะศึกษาเยอะๆนะคะทุกคนฝากเอาไว้เนาะซึ่งครั้งล่าสุดที่มันมีการเคลื่อนที่เคลื่อนตัวของพลูโตมาอยู่ในกลุ่มเนี่ยมันเกิดเมื่อปี1700นะคะตอนนั้นเนี่ยเกิดจากการปฏิวัติที่ฝรั่งเศสแล้วก็การร่าง Constitution รัฐธรรมนูญของอเมริกานะคะเราอาจจะแบบคาดหวังอะไรกับการถอยหลังครั้งนี้จริงๆการถอยหลังคือการกลับไปคิดทบทวนในเรื่องนั้นๆให้มันมากขึ้นกว่าเดิมหลักๆก็คือเกิดในเรื่องธุรกิจอะเรื่องการรายได้เรื่องการหาเงินอะแน่ๆนะคะ
โดยว่าปูโตอ่ะเดินออกจากกรุงวันที่11 มิถุนายนนี้แล้วก็เดินไปที่แบบองศาอานาลิติกดีกรี9 องศานะคะประมาณเดือนธันวาคมต้องบอกว่าหลายคนอาจจะเจอสิ่งนี้มาแล้วตอนช่วงเดือนมีนาคมคือเรื่องที่แบบค่อนข้างฉุกเฉินวิกฤตหรือว่ามันเป็นสิ่งที่โดยเฉพาะของคุณคือเรื่องของครอบครัวเรื่องบ้านเกี่ยวสายที่ดินครอบครัวนะคะอาจจะมีประเด็นมาแล้ว1 ครั้งใจเย็นๆคามดาวทุกอย่างสิ่งมันเหมือนกลับมาย้ำติมอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณเจอเนี่ยมันต้องไปมันผ่านไปจริงๆหรือยังครั้งที่แล้วมันเหมือนกับผ่านแล้วแต่มันไม่ผ่านดีจังหวะเนี้ยถอยกลับมาในการที่จะไปเจอปัญหาเดิมๆอีกครั้งหนึ่งหลายคนอาจจะเจอจุดเขาเรียกว่า turning point เปลี่ยนแบบเปลี่ยนเป็นหน้ามือเป็นหลังมือเลยโดยเฉพาะในเรื่องของอาชีพนะคะของคนที่มีดาวอยู่ปลายองศาราศีมังกรกรกฎตุลเมษอันนี้จะค่อนข้างโดนชัดหรือต้นองศากุมสิงห์พฤษภพิจิกอันนี้ก็จะได้อิทธิพลไปเต็มๆเหมือนกันอย่างไรก็ดีนะคะมันเป็นพลังงานที่จะสะท้อนจิตใจหรือใต้สำนึกของเรา subconscious นะในการเดินถอยหลังครั้งนี้ค่ะอาจจะเผยถึงสิ่งที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเราไม่กล้าเพราะจังหวะนี้เหมือนกับเราโดนบีบบังคับจากจักรวาลส่งมาแล้วว่าเธอถึงเวลาแล้วนะเธอต้อง face the fear เธอต้องบอกว่าเจอสิ่งที่มันแบบไม่กล้าในใจอะค่ะให้ได้เหมือนการตายแล้วก็เริ่มต้นใหม่เกิดใหม่เช่นนะเปลี่ยนงานเปลี่ยนสายเปลี่ยนแนวไปสิ้นเชิงเหมือนใจเธอเป็นผู้ทัญญาแล้วก็มาอยู่อเมริกาก็ทำช่อง YouTube แล้วก็จะเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งประมาณเนี้ยนะคะเขาบอกว่ามันเป็นการต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตเปลี่ยนเกิดใหม่มันอาจจะมีเจอคำนิยามประมาณนี้เกิดขึ้นในช่วงชีวิตตอนนี้ได้สิ่งที่เกิดขึ้นมันอาจจะดูอินเทนส์จริงจังมากกว่าปกติแต่หรือว่าเป็นการเปลี่ยนขั้วอำนาจอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันโดนควบคุมคอนโทรลจากสิ่งนี้ค่ะมันเหมือนกับคุณเรียนรู้เพื่อจะต้องคุมพลังงานให้ได้จุดไหนเป็นจุดที่แบบต้องปล่อยวางสร้างใหม่แล้วไปต่อทิ้งเก่าๆไปหรือว่าเป็นถึงเวลาที่จะต้องยอมรับกับบางสิ่งที่แบบไม่อยากไม่สามารถเปลี่ยนได้อ่ะการกล้าจะเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ทำให้คุณเจริญสติฉลาดมากขึ้นก็ว่าได้นะการได้มองเห็นมุมมองต่างๆที่มันต่างมุมออกไปอันนี้จังพูดภาพรวมไปจนถึงแบบการเดินทางของพูโตเลยนะวันที่20 พฤษภาคมเนี่ยค่ะพูโตทำมุมยากกับดาวอังคารซึ่งมันก็จะเป็นในส่วนเล็งเนาะก็จะให้ระวังในเรื่องของการถ่วงดุลอำนาจนิดนึงระวังในเรื่องของการบูลลี่ว่าคนอื่นหรือเราถูกบูลลี่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะโนดเนี่ยมันจะเข้ามาช่วยในเรื่องของการปลดปล่อยความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกเป็นพิษหรือนิสัยแย่ๆที่ไม่ยอมเปลี่ยนในช่วงเดือนกรกฎาคมกันยายนจะเป็นตอนที่อาทิตย์ทรายกับพุธในราศีกันซึ่งของคุณเองอะค่ะมันจะเป็นโอกาสที่ดีเหมือนกับใจคุณนะคะเปลี่ยนใหม่เอาใหม่เริ่มต้นใหม่นะคะเป็นสิ่งที่คุณจะกล้าที่จะยอมรับอำนาจนั้นได้ง่ายขึ้นแล้วก็กล้าจะสื่อสารในส่วนที่คิดลึกๆอยากเปลี่ยนแบบเนี้ยแต่มันไม่ได้ทำจังหวะนั้นคือได้ทำได้และ1 ตุลาคมคือพูโตเดินนำหน้าเราจะสามารถสังเกตแล้วก็เข้าใจกับสิ่งที่มันลึกซึ้งที่เราไปพัวพันได้ในหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วก็สามารถทำให้เราค่ะเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างทันท่วงทีนะคะคือต้องบอกแบบนี้แจงจะพูดทุกคลิปเนาะก็คือแจงฟังเดอะซีเครตซอสนะคะของอาจารย์วิทย์นะคะเขาบอกว่ามันมีคำคมของอาหรับอะคือการเปรียบเทียบชีวิตกับการง้างธนูถ้าเราสามารถที่จะง้างคันธนูค่ะออกไปได้ไกลแค่ไหนมันคือการทําให้ธนูไปข้างหน้าได้ไกลเท่านั้นฉันในฉันนั้นจะเป็นในเรื่องของธุรกิจในเรื่องงานใดๆก็ตามนะเงินความรักอะไรก็แล้วแต่คุณแต่พูโตมันหลักๆคือเงินคือการตายการเริ่มต้นใหม่อนาคตคุณการ transformation เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเปลี่ยนไปได้ค่ะคุณต้องดูปมของคุณได้ก่อนว่าอ๋อที่ผ่านมันมันคืออะไรกลับไปศึกษาอดีต history ของคุณก่อนแล้วคุณถึงจะไปข้างหน้าได้แบบไกลมากขึ้นกว่านั้นนะคะโอเคถัดมาวันที่2 พฤษภาคมมันเกิดแจงนะ Happy Birthday ได้ก็คือจะเป็นพฤหัสนะคะเขามาทำมุมดีนะคะกับเนปจูนนะคะ
เขาบอกว่ามันเป็นโอกาสที่เข้ามาแบบเรื่องพาร์ทเนอร์เรื่องเพื่อนสนิทจากการทำงานเนี่ยมาแบบไม่ได้คาดหมายคาดหวังอะไรมากมายวันที่5 พฤษภาคมนะคะเป็นช่วงลูน่าอีคลิปในราศีพิจิกซึ่งเป็นเดือนที่2ของคุณต้องบอกว่ามันเป็นช่วงของการปลดปล่อยความรู้สึกที่มันมีอยู่ข้างในออกมานะคะคือตุลเนี่ยต้องบอกตุลน่ะเป็นราศีที่ถ้าไม่สบายใจอ่ะจะไม่สบายใจจากความสัมพันธ์ลูน่าอีคลิปครั้งนี้เนี่ยมันเป็นครั้งแรกของปี2023อาจจะไม่ได้เหมาะมากนักกับคนที่ค่อนข้างจิตอ่อนนะคะคือต้องบอกว่าพิจิกด้วยเนาะมันเป็นการเปลี่ยนสิ่งใหม่ๆเหมือนการเบิร์นการเผาไหม้การล้างการทําลายการถอนรากถอนโคนสิ่งที่มันเป็นเก่าๆโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินการลงทุนการทํางานหาเงินการให้คุณค่ากับตัวคุณเองวัตถุmaterial สิ่งที่คุณให้คุณค่าหรือว่าของมีค่าค่ะมันจะเปลี่ยนแปลงออกไปฟังดูอาจจะมีภาวะดราม่านิดๆนะคะแต่มันเป็นสิ่งที่ทำให้คุณได้เติบโตทางจิตวิญญาณได้นะคะเหมือนตีเหล็กอ่ะมันต้องตีตอนร้อนแล้วคุณเองมันต้องผ่านแบบคนเรามันจะเติบโตได้ไม่ใช่แบบเกิดมาเก่งเลยแต่มันเป็นภาวะที่เราได้เจอภาวะความกดดันนี่แหละเพรสเชอร์เข้ามาแล้วถ้าคุณรอดจากมันได้มันคือการที่คุณจะเติบโตได้มากนะคะช่วงอีคลิปอะค่ะจะเป็นช่วงของประตูกรรมนะคะกรรมคือการกระทํานี่แหละค่ะที่เราสะสมมาเช่นวันนี้เนี่ยเราเป็นแบบนี้อย่างไรเนี่ยจริงๆแล้วคุณดูพฤติกรรมย้อนหลังสิเช่นปัจจุบันคนบางคนที่แบบสมมตินะเป็นว่าอินซูลินรีสิสแตนซ์เป็นน้ําตาลท่วมหรืออินซูลินเนี่ยลองสังเกตตัวเองดูว่าเคยที่ผ่านมาฉันกินหยุบจิบไม่ตลอดไม่หยุดไม่ย่อนหรือเปล่าคือมันไม่ใช่อยู่บังเอิญเป็นแต่มันเป็นสิ่งที่เราเป็นมาสะสมแล้วเนอะไหมหรือปัจจุบันเนี่ยทําไมพระหนี้สินต่างๆมันไม่ใช่อยู่เกิดแต่มันมีการสะสมมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอีคลิปเนี้ยมันเป็นช่วงที่ประตูกรรมเปิดออกมาเพื่อให้เรามีการเปลี่ยนแปลงจักรวาลเข้ามาช่วยให้เปลี่ยนคุณและให้ถึงจุดมุ่งหมายปลายทางสุดท้ายแล้วนะคะตอนที่ดาวจันทร์อยู่ในพิจิกเนี่ยค่ะอาจทําให้หลายคนแบบจบปัญหาดูแลรักษาแผลใจดูว่ารากเหง้าที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันใช่จริงหรือเปล่าบางคนก็ต้องมีการเปลี่ยนการจบคล้ายๆกับนึกถึงหนังที่มันมีกองไฟแล้วก็พอไฟจะมอดปั๊บเนาะฟีนิกซ์สีแดงบินขึ้นมาค่ะมันจะเป็นประมาณนั้นได้เป็นการเปลี่ยนแรงกดดันให้เป็นแรงผลักดันเปลี่ยนปมในใจให้มีการเติบโตเกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาแนะนําให้เชื่อเซนต์ตัวเองในการตัดสินใจคุณจะมีกําลังใจในการจะออกจากเซฟโซนของคุณเหมือนนกที่กล้าจะบินนกที่เขามีปีกค่ะเขาจะไม่กลัวหรอกว่าเขามีกิ่งไม้ให้เกาะหรือเปล่าก็ในเมื่อเขามีปีกเขาบินไปไหนก็ได้ฉันใดฉันนั้นถ้าคุณรู้ว่าการที่คุณออกจากพื้นที่ปลอดภัยของคุณได้ค่ะคุณรู้อยู่แล้วคุณได้เรียนรู้ในทุกๆอย่างนะคะดาวเจ้าเรือนคือดาวอังคารนะคะดาวเจ้าเรือนเก่านะอังคารอยู่นี่อยู่ในกรกฎซึ่งเป็นเรือนที่10ของคุณต้องบอกว่าบางทีอ่ะสิ่งที่คุณได้ทิ้งออกมาคือสิ่งที่มันมาจากสภาพการงานที่มันเกี่ยวข้องกับต่างประเทศเกี่ยวข้องกับครอบครัวทิ้งครอบครัวเบื้องหลังหรือว่าจังหวะที่จะดึงเข้าพลังงานของการให้อภัยแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่มันจะรู้สึกแบบยากลำบากมากอ่ะแต่ขอให้แบบพยายามทำทุกอย่างไปแบบค่อยเป็นค่อยไปช้าๆแต่มั่นคงการปลดปล่อยความสัมพันธ์แย่ๆถึงแม้สถานการณ์ที่คุณคิดอะค่ะมันจะออกมาดูดีแต่มันไม่ได้ดีจริงๆนะคะมันอาจจะยากที่จะรู้สึกควบคุมแล้วก็มีความดราม่าเกิดขึ้นเยอะนะคะจากอดีตนะคุณต้องทิ้งมันให้ได้นะคะอาจต้องแบบบางทีรู้สึกสะเทือนใจมากฉันไปต่อไม่ไหวพักก่อนก็ได้สัก2-3 วันนะคะแล้วค่อยฟื้นตัวนะคะพลูโตอยู่ในราศีกุมที่ศูนย์องศาพอดีมันก็จะมาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับวงสังคมกลุ่มคนที่คุณเข้าหากลุ่มคนที่แบบไปเจองานอดิเรกงานสัมมนาต่างๆนะคะความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนวัตกรรมออนไลน์เนี่ยก็เป็นไปได้นะคะสรุปความหมอตีมในช่วงอีคลิปนี้ก็คือสิ่งที่เป็นปมในอดีตนะคะคุณควรจะวางไว้ในอดีตอย่าพามันมาจนถึงปัจจุบันนะคะถึงแม้ว่ามันจะสุดแบบยากอะกับการที่จะปลดปล่อยสิ่งนั้นๆนะคะแต่เป็นไปได้คือมันผ่านมาแล้วเราวางสิ่งนั้นไว้ในอดีตเราอยู่กับปัจจุบันให้ได้นะคะแล้วก็
7 พฤษภาคมศุกร์ก็เข้าสู่เดือนที่10นะคะก็คือเป็นจังหวะเวลาของแบบงานเงินที่ค่อนข้างจะโด่งดังมีชื่อเสียงนะคะคนเห็นคนก็ให้การนับหน้าถือตาเป็นช่วงที่มีเสน่ห์มากนะคะแล้วก็จริงๆการเงินถ้าคุณได้มีโอกาสทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวต่างประเทศในเรื่องของอาหารเครื่องดื่มคือทำได้ดีมากๆนะคะแล้วก็สามารถจัดทำในเรื่องของการลงทุนต่างๆแฟรนไชส์ต่างๆนะคะ Passive Income ทำได้นะคะ14 พฤษภาคมคือช่วงเวลาที่ดาวพุธเดินนำหน้าแล้วนะคะของคุณเองเนื่องจากพุธมันอยู่ในเรือนที่8ของคุณใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะคุณจะมีไอเดียคุณจะมีความแบบเกี่ยวข้องกับ Passive Income อ่ะจะเป็นอะไรก็ได้สักอย่างลองไปหาดูนะเงินคนอื่นในการลงทุนเสี่ยงโชคเสี่ยงทายแบบนี้มันทำได้นะคะแล้วก็16 พฤษภาคมพฤหัสเข้าสู่ราศีพฤษภคือจากนี้ไป1 ปีค่ะจากนี้แจงค่อนข้างแบบยินดีกับคุณด้วยคุณจะมีโอกาสในเรื่องของการหาเงินที่มันได้มาอาจจะมีคนซัพพอร์ตดูแลมีเงินคนอื่นเกิดขึ้นมีเงินปันผลเกิดขึ้นแบบนี้ทำได้แน่ๆนะคะ17 พฤษภาคมพฤหัสฉาบพลูโตมันเหมือนกับโอกาสที่เข้ามานะคะหลักๆเคยจะมาจากครอบครัวเป็นหลักบางทีมันเข้ามามากจนคุณรู้สึกว่าคุณรับไม่ค่อยทันก็ได้เหมือนกันนะคะหรือบางทีคุณต้องอย่าแบบมันเหมือนเวลาพฤหัสอยู่อ่ะมันจะเป็นเหมือนกับการทําอะไรที่มันโอเวอร์หรือว่ามันทําเยอะเกินไปอะค่ะบางทีทําแล้วได้เงินก็ทําไม่ได้สนใจครอบครัวอาจจะเป็นประเด็นด้านต้องระวังนิดนึงนะคะถัดมา19 พฤษภาคมก็จะมีนิวมูนเกิดขึ้นในราศีพฤษภซึ่งเป็นเดือนที่8ของคุณนะคะในส่วนของตุลเดือนที่8เนี่ยการเงินการลงทุนบอกไปแล้วคุณจะสัมผัสได้ว่าตัวเองอะ bracing แบบมีความสุขมี pressure มากขึ้นนะคะเป็นนิมูลแรกหลังอีคลิปจะนำมาซึ่งความมั่นคงและก็ความปลอดภัยปกติอีคลิปเนี่ยจะเป็นเหมือนกับการเร่งปฏิกิริยานะคะให้เกิดสิ่งต่างๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันกับตอนนี้นะคะคือของคุณเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนต่างๆสิ่งต่างๆที่มันทำให้คุณรู้สึกถึงความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นได้นะคะสำคัญคือยูเรนัสกุมกับนิวมูนมันทำให้คุณรู้สึกว่าการเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันเกิดขึ้นแบบไม่คาดหวังคาดฝันมันเหมือนกับอยู่ๆก็เกิดอย่างเงี้ยแล้วก็คือคุณจะรู้สึกว่าอะไรที่คุณตั้งใจอ่ะมักไม่ได้อะไรที่คุณไม่ตั้งใจมักจะได้เขาบอกว่าอย่าไปเครียดมากพยายามแบบปล่อยนกปล่อยปลาอยู่กับธรรมชาติหรือว่าศึกษาในส่วนของฟิสิกอลร่างกายตัวเองอะค่ะมาทำโยคะเพิ่มเติมก็ได้นะออกกำลังกายฟิตหุ่นเพิ่มขึ้นก็ได้เหมือนกันบางเรื่องที่คุณไม่สามารถควบคุมได้ค่ะก็อาจจะต้องแบบเปลี่ยนแผนให้ได้เพราะของคุณเนี่ยจริงๆในเดือนที่8คือการพฤษภเนี่ยเป็นราศีที่ดื้อที่สุดใน12 ราศีจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงถ้าเขาไม่เปลี่ยนด้วยตัวของเขาเองแต่ว่ามันผ่านมาแบบ4-5 ปีแล้วนะที่ยูเรนัสเข้ามามันทำให้คุณอ่ะรู้สึกได้ว่ามันต้องเปลี่ยนอ่ะมันไม่สามารถคาดการใดๆได้เลยยิ่งเฉพาะตอนนี้เนี่ยยูเรนัสมากุมนิวมูนคือการเปลี่ยนสิ่งที่คุณอะให้ความสําคัญให้ค่าไม่ว่าจะเป็นรากเหง้าการเงินการให้คุณค่าความสัมพันธ์ความชอบรวมไปถึงเขาเรียกว่ามันเหมือนเป็นสิ่งที่เปลี่ยนต้องเปลี่ยนแบบฉับพลันไม่ทันตั้งตัวความรักก็เรื่องเซ็กซ์อย่างเงี้ยก็ได้นะคะแล้วก็มันจะส่งผลไปประมาณสักเกือบปีเลยก็ว่าได้หลักๆมันจะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงในการใช้ชีวิตอาจจะเป็นลักษณะของแผนสำรองแผนเกษียณนะคะนิวมูนรอบนี้อ่ะถ้าคือดาวเจ้าเรือนนิวมูนคือดาวศุกร์เดือนที่10ก็คืออะไรก็แล้วแต่เกี่ยวข้องกับความเป็นคุณแม่ความเป็นผู้หญิงเฟมินีนเอเนอร์จีอาหารเครื่องดื่มต่างประเทศแบบนี้คือคุณทำได้ดีมากๆนิวมูนมันต้องมีการทรานส์ฟอร์มมันถึงจะดีและสิ่งนี้มันจะทำให้คุณมั่นคงมากขึ้นในเรื่องของชีวิตประจำวันในเรื่องของงานในเรื่องของลูกน้องบริวารความสำเร็จชื่อเสียงมีเข้ามานะคะแล้วก็หลักๆใครที่ต้องการแบบในเรื่องของการตกแต่งบ้านทำอาหารก็เป็นสิ่งที่ดีที่แนะนำว่าควรทำในช่วงเวลานี้นะคะ
แจงจะพยายามเน้นอยากจะให้ตัวเองเป็นเรียกตัวเองว่าเป็น Astro Finance นะคะอยากจะด้วยวิกฤตแบบนี้เนาะอยากจะแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินมากกว่าพอโตขึ้นมาสมัยก่อนหาแฟนก็พยายามหาเรื่องแฟนหาผู้ชายใช่ป่ะผู้ชายผู้หญิงความสัมพันธ์ใช่ไหมแต่พอนี้พอโตขึ้นมาเนี่ยเราก็มองถึงในเรื่องของรายได้การเงิน passive income เป็นหลักเพราะฉะนั้นพยายามอยากจะแชร์ข้อมูลพวกนี้ค่ะให้กับทุกคนที่เรารู้จักรวมไปจนถึงคนที่แบบตามเพจกันมานะคะให้ทราบเนาะ20 พฤษภาคมอังคารเข้าสู่ราศีสิงห์นะคะก็จะเป็นในเรื่องของความฝันเป้าหมายคุณมันจะค่อนข้างแอคทีฟมากเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนกลุ่มเพื่อนนะคะมวลกลุ่มคนแบบหมู่มากนะคะถ้าจะให้ระวังอ่ะก็คือบางทีมันอาจจะมีภาวะขัดแย้งกับครอบครัวนะคะได้นะคะสื่อสารกันอาจจะเพราะแบบมันเหมือนงานเข้าเยอะมันทําให้คุณต้องพยายามทําเยอะจนแบบบางทีไม่มีเวลาให้กับครอบครัวได้ก็ต้องระวัง21 พฤษภาคมอาทิตย์เข้าสู่ราศีเมถุนเรือนที่9การเดินทางไกลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเกี่ยวข้องกับการทําออนไลน์นะคะคุณจะรู้สึกโอ้ฉันยุ่งไม่มีเวลาทําหลายอย่างพร้อมๆกันไปทําอะไรมากกว่าหนึ่งสำคัญก็คือหลักๆมันอาจจะแบบได้เจอเพื่อนกลุ่มคนที่มันมากหน้าหลายปากตาต้องคุยออนไลน์กันเยอะอะไรเงี้ยแต่สิ่งเนี้ยบางทีคุณรู้สึกว่าภาษาอังกฤษคือ overwhelm อะคือมันแบบเยอะเกินไปได้หรือว่าสุขภาพเสียได้ต้องระวังนิดนึงเสียสุขภาพหรือแบบบางทีกงกงอะคือแบบจำเวลาจำอะไรไม่ได้ก็คือต้องระวังมากๆหน่อยนะคะแล้วก็3 มิถุนายนฟูลมูนในราศีธนูนะคะซึ่งเป็นเรือนที่3ของคุณนะคะก็จะหลักๆก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องการเดินทางการเรียนการสอนเพื่อนบ้านพี่น้องเครือญาตินะคะมันเป็นการเหมือนจะใช้คำว่าจบเริ่มต้นใหม่คุณมีโอกาสที่คุณจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบช่องทางการสื่อสารการเรียนการสอนใหม่ๆในชีวิตหลักๆเลยอ่ะดาวเจ้าเรือนอะไรเดี๋ยวนะฟูลมูนมันจะเป็นต้องเป็นธนูใช่ไหมก็คือ13 องศาธนูจริงๆดาวเจ้าเรือนคือพฤหัสซึ่งอยู่ในเรื่องการเงินเพราะนั้นน่ะฮาเลลูยาต้องจะบอกว่ายังไงคุณคือการเงินมันต้องปังมากๆแน่ๆอยู่แล้วแต่ที่สําคัญต้องให้ระวังก็คือระวังเรื่องครอบครัวนี่แหละค่ะ5 มิถุนายนศุกร์เข้าสู่ราศีสิงห์เป็นช่วงเวลาที่ยิ่งเพื่อนฝูงเยอะยิ่งคอนเน็กชันเยอะการเงินยิ่งเข้ามาคุณจะรู้สึกว่าเพื่อนแบบชมฉันเยอะไปหมดเลยฉันดูสวยและรวยมากนะคะแล้วก็11 มิถุนายนพฤหัสไอ้พลูโตถอยหลังเข้าสู่ราศีมังกรบอกไปแล้วระวังมากๆในเรื่องของครอบครัวนะจ๊ะปัญหาเก่าๆที่ประมาณช่วงมีนาคมที่มันเคยแบบฉุกเฉินวิกฤตหรือทะเลาะกันมันอาจจะกลับมาทดสอบอีกครั้งได้ต้องระวังมากหน่อย11 มิถุนายนพุธเข้าสู่ราศีเมถุนถ้าคุณไม่เดินทางเยอะคุณก็ออนไลน์เยอะหรือว่าคุณแบบศึกษาหลายอย่างทำหลายอย่างพร้อมๆกันไปมาไปมาอาจจะเป็นการอยู่เบื้องหลังหรืออาจจะเป็นการที่มันมีความมันมีการได้ศึกษาบางอย่างระดับสูงแล้วมันไม่ศึกษาวิชาเดียวอาจจะเป็นวิชาการเงินวิชาสุขภาพวิชาpersonal branding หรืออะไรคือมันแบบหลายๆอย่างพร้อมๆกันไม่ได้ศึกษาอย่างเดียวประมาณนี้นะคะแล้วก็18 มิถุนายนก็จะเป็น New Moon ในราศีเมถุนเช่นการเริ่มต้นในเรื่องของการเรียนการสอนการสื่อสารการเดินทางกันต่างประเทศใหม่ๆแล้วมันเป็นลักษณะแบบทำคือสามารถทําได้ไหมทําได้นะแต่คุณจะรู้สึกมีความเครียดกับชีวิตนิดนึงที่มันต้องไปข้องเกี่ยวมันกับต้องจัดการบริหารเวลาที่คุณใช้แต่ละวันให้มันดีมากขึ้นกว่านี้คือเสาร์อะอยู่ในเรือนที่6ของคุณใช่ไหมเวลาเสาร์เรือนที่6อะในเรื่องของชีวิตประจำวันอะค่ะมันเหมือนกับทุกอย่างต้องคิดเยอะหน่อยจัดตารางเวลาเป๊ะเป๊ะเป๊ะแล้วก็แต่ว่าเวลาเสาร์อยู่เรือนที่6งานคุณจะเจริญก้าวหน้าเพราะมันจะทำมุมทรายกับ MC คุณตรงนี้เนาะอันนี้แจงไม่ได้กับชาร์ตก็เล่าให้ฟังนับเอาแล้วกัน19 มิถุนายนพฤหัสเสกทายเสาร์ก็ที่ทำอยู่อ่ะต่อให้มันจริงจังกับชีวิตแค่ไหนแต่คุณสัมผัสได้มันเงินเข้าอ่ะก็ทำต่อไปเถอะนะคะแล้วก็21 มิถุนายนอาทิตย์เข้าสู่ราศีกรกฎเรือนที่10
งานคุณจะปังปุริเย่ไม่ไหวชื่อเสียงความสำเร็จมาเต็มทำอะไรเพื่อครอบครัวทำอะไรแล้วสัมผัสได้ว่ามันเป็นเป้าหมายเป้าหมายคุณชัดมากๆกลุ่มเพื่อนกลุ่มคอนเนคชั่นให้การต้อนรับให้การยอมรับคุณอย่างดีนะคะแล้วก็26มิถุนายนพุธก็เข้าสู่กรกฎสื่อสารพูดอะไรคนชอบนะคะแล้วก็ดูคนฟังดูให้เกียรติดูแบบพูดง่ายพูดคล่องนะคะ30มิถุนายนเนปจูนในเพเรตบางครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้สึกแบบเห็นความไม่ชัดเจนในเรื่องของงานหรือว่าชีวิตประจำวันจังหวะนี้คุณจะเห็นชีวิตตัวเองชัดเจนกว่าเดิมเยอะมาก3กรกฎาคมฟูลมูนในราศีมังกรจบเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของครอบครัวบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินธุรกิจครอบครัวเข้าใจว่าคุณน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงหรือว่าใครอยากซื้อบ้านขายบ้านตรงนี้มีใครอยากแต่งงานตรงนี้มีใครอยากจะทําธุรกิจธุรกรรมกับคนที่บ้านตรงนี้มีอาจจะพาสามีหรือว่าคนในครอบครัวมาทํางานด้วยกันก็ได้ใจจะนึกถึงครอบครัวแต่สิ่งที่ทําตอนนั้นคือทําอะไรทํางานเป็นหลักนะคะแต่มันก็ส่งผลในเรื่องของความมั่นคงที่ดีมากๆเงินดีมากๆนะคะใจเราอยากจะอยู่กับที่บ้านนะแต่ตอนนี้สิ่งที่ทำได้คือปากนี้ทำงานสิ่งที่ทำคือทำงานเป็นหลักแต่แซงเข้าใจว่าทุกคนเขาเข้าใจนะแต่ใจคุณเองอ่ะคุณรู้สึกว่าคุณเนื่องจากคุณก็ต้องการความมั่นคงในชีวิตและจังหวะเนี้ยเป็นจังหวะที่มาคิดทบทวนต้องการสร้างความมั่นคงถ้าคุณจัดระเบียบชีวิตเวลาดีค่ะมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วคุณสามารถทำได้ดีมากๆแน่ๆก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับชาวตุลในรอบพระจันทร์นี้นะจ๊ะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ